อ <c oughs> าทิตย์นี้เปลี่ยนบรรยากาศจากการแสดงพธรรมทศนาเป็นการตอบปัญหา, <c oughs> าจากนี้ไปถึงปิดเทอมคงจะมีอีกสองครั้ง <c oughs> <c oughs> ึครับธรรมสกางครับหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์จะทำก่อนไปคืออะไรครับและเพราะอะไรจึงทำสิ่งนั้นก็จะทำสิ่งที่ทำทุกวันพุธก็จะมาเช้าก็ภาวนากับจากปินตบาตเข้ามา โรงเรียนปัญญาประทีปทำกิจทำหน้าที่อันนี้ก็คือความสำหรับพระสงฆ์เราคือต้องคิดอย่างนี้อยู่แล้วว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะทำยังไงแล้วก็ถ้าพระ ดำเนินชีวิตถูกต้องตามหลักที่พุทธเจ้าสั่งสอนไว้ก็ควรจะมีความรู้สึกว่าจะไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยจะทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ดีที่สุดแล้วอันนี้ก็คือความสุขของพระว่าเราพระสงฆ์ล้วไม่ต้องอนุโลมทัางสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่างคานิยมผิดๆรอบตัวเราก็ทำ ถูกต้องตามหลักพระธรรมิน,นัยเก็ถือว่าสมควรที่สุดแล้วน่าภูมิใจที่สุดแล้วดังสำหรับเราก็เหมือนกันการคิดอย่างนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะไม่ใช่แค่สมมติอย่างเดียวว่ามันอาจจะเป็นได้เป็นได้อยู่เสมอสิ่งที่ เป็นอุปสรรคเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์มีมากมายกายของกายกองชีวิตเปลี่ยนไปภายในหนึ่งวินาทีแลเซี่ยวหนึ่งของหนึ่งวินาทีได้ดังการการที่คิดในทางที่จะทําให้เราเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของชีวิตก็ก็คิดอย่างนี้จะดีมาก มีผู้ถามว่าอยากทราบวิธีการจัดการความเครียดค่ะเราจะจัดการเกิดความเครียดยังไงคะ,ะคือคอาตมาอยากอยากจะ,ะความเห็นว่าความเครียดมันมีสองอย่างะฮะความเครียดที่ไม่ดีเลยและความความเครียดที่ต้องยอมรับแล้วอดทน คือในการในการปฏิบัติธรรมหรือการเปลี่ยนนิสัยตัวเองอันนี้จะไม่เครียดไม่ได้เพราะถ้าเราเคยชอบทำอย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยๆนานๆเรานจะเลิกทำในสิ่งนั้นเปลี่ยนไปในทางอื่นจะต้องเครียดแต่บางเป็นความเครียดที่มีความหมายแต่ความเครียดชั่วคราว ในการเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีดังนั้นเราเราไอความเครียดอย่างนี้อ่เราไม่ควรจะรังเกียจก็ถือว่าเป็นเป็นศูนย์หนึ่งของความเปลี่ยนแปลงแต่ความเครียดอ่ที่ไม่ควรยอมรับไม่ต้องอดทนอ่ก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างอ่าอย่างหนึ่งก็รับงานเกินกำลังของตัวเอง ไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ต้องการจะทำภายในเวลาที่จำกัดอันนี้จะเครียดในถ้าบองเป็นความเครียดเพราะเรารับงานรับที่จะสมัครงานรับงานหรือถูกบังคับให้ทำงานเกินกำลังเกิดความสามารถจะเครียด นั้นในในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายัางยังสั่งสอนผู้เป็นเจ้านายอืเจ้านายมีหน้าที่ต่อลูกน้องอยังไงข้อหนึ่งในหาข้อก็คือจัดงานให้พอดีกับความสามารถความถนัดของลูกน้องอย่าให้เขาทํางานเกินกําลังทีนี้ในในการ ทำงานของเราในการเรียนหนังสือของเราเราต้องให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาใช่ไหมที่ที่เรารู้สึกเครียดเพราะเวลาไม่พอ,อต้องถามตัวเองว่ามันไม่พอจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเวลาที่ควรใช้ในการเรียนเราเราไปใช้ในในทางอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์มีบ้างไหม สามารถประหยัดเวลาหรือว่าลดเวลาที่ใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์น้อยเพื่อใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์มากบางทีต้องต้องเลือกบางทีไม่ใช่ว่าเรื่องหนึ่งรายสาระเรื่องหนึ่งดีดีทุกประการแต่บางทีต้องเลือกว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอะไรดวนอะไรไม่ดวนแล้วก็ จัดสารให้สิ่งที่ดวนสํะสำคัญก่อนอื่นที่อีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เครียดคือหนึ่งเวลาไม่พอสองเราทำให้เวลาไม่พอเพราะเราไม่รู้จักบริหารเวลาสาคือเราใช้เวลาไม่ค่อยเป็นไม่เก่งคือขาดประสิทธิภาพในการทำงานขาดวิธีขาดเทคนิคในการเรียน บางทีก็มองหน้าเบลอเบ,บลออยู่ทั้งนานคืออยู่อยู่กับหนังสืออยู่กับงานแต่สมองไม่อยู่กับงานด้งนการการฝึกให้จิตใจสดชื่นเบิกบานมีชันทะมีแรงดอนบรรดาลใจอย่างสม่ำเสมอนี่ก็คือ,เ,อเรื่องสำคัญของอนักศึกษา หรือว่าผู้ปฏิบัติตถ้าเราต้องสังเกตจิตใจตลอดถ้าเกิดเริ่มเบื่อเริ่มจะใจลอยต้องมีสติรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ถ้ารู้ตัวแล้วตั้งตั้งสติใหม่ยังไม่ได้ต้องลุกขึ้นหรือว่าวิดพื้นสิบครั้งเร็วๆแล้วก็กลับมาทำต่ออะไรที่มันจะเปลี่ยน เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกได้เร็วหาทางที่เหมาะกับตัวเองอยากเรียนถามว่าถ้ารุ่นพี่ทำตัวไม่หนักเคารพหรือไม่ดีเราควรจะแนะนำพี่เขาอย่างไงคะขอขอบพระคุณคะ่ะอ ก็การให้ข้อคิดเสียงสะท้อนกับรุ่นพี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่รุ่นเดียวกันก็ยังยังยากอ่มนาตมาจึงสอนอยู่เสมอว่าเอเอ,เอการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของการเรียนการศึกษา อมเพราะเอเอการการกระทำของเราในชุมชนมีผลกระทบต่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาระหว่างจ,จะไม่คิดอยากจะเป็นตัวอย่างของใครแล้วเราก็คิดว่าเรื่องเรื่องของฉันไม่เรื่องของฉัน,น,อ,ฉนอย่ามายุ่งกับเราอาจจะเป็นได้แต่ว่าอดไม่ได้ที่จะอยู่ในสายตาคนอื่นเมื่อเรามีชุมชนที่ ไม่ใหญ่นักหนึ่งร้อยกว่าคนอ่าเราเราก็สังเกตคนทุกคนทีนี้ถ้าเรามองในในหนึ่งแง่ที่เราเราเป็นรุ่นพี่ก่อนว่าเออถ้ามองแง่หนึ่งแหมแม,มันรู้สึกกดดันเครียดว่าว่าจะต้องเป็นตัวอย่างแกรุ่นน้อง,น,องน้องอยู่ตลอดเวลาบางบางทีมันต่อด้านเหมือนกันแต่ถ้ามองในอีกอีกสุดหนึ่งแล้วเลยอีกแง่หนึ่งมันก็มันก็เป็นสิ่งที่อ่า ช่วย่ชวยให้เราขยันช่วยให้เราสํารวมมากขึ้นเหมือนกับพระเราฮะพ่อพระเราครองผ้าเหลืองออกไปออกออกไปไหนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของาศาสนาถ้าคนมองเนี่ยเขามองจะไม่ได้มองที่ตัวเราอย่างเดียวแกมองที่ตัวาศาสนาใช่ไหมเนี่ยใครเห็นพระทําอะไรไม่ค่อยเรียบร้อย ก็ก็ไม่ได้โทษพระองค์นั้นองค์เดียวก็โทษพระศาสนาไปเลยใช่ไหมคนอ้วนทุกวันนี้ไม่นับถือแล้วไม่น่าลืมใสพระไม่ดีเยอะงนั้นเรายังไงไงเราก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้วก็เลยอยากจะสํานึกในนี้ว่าเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นน้องนนึ่นก็เรียกว่าเป็นบุญของเราทีนี้ถ้าถ้าเราดูคนรุ่นพี่ที่เขาไม่น่าเคารพ บางทีก็จะทำให้เกิดความวันไหวในระบบการศึกษาในองค์กรในสถาบันได้ด้วยใช่ไหมดันถ้าสถาบันไหนถ้าผู้ใหญ่ประพฤติตัวไม่ดีว่ามีผลกระทบต่อ,อทั้งสถาบันเลยในในันะ้นเดียวกันยังไม่แต่สถาบันที่ไม่ค่อยน่าลืมใส บางทีสถาบันที่มีปัญหาคอรัปชันสูงแต่ถ้าคนผู้ใหญ่ในสถาบันนั้นประพฤติตัวดีโอ้ก็ททำให้ลูกน้องทุกคนมีกำลังใจว่าโอ้คนดีเขาอย่างเป็นเป็นใหญ่เป็นโตได้ไม่ใช่ว่าจะต้องทุจริตจ,จึงจะจึงจะได้มีอำนาจะจะได้เป็นเป็นใหญ่เป็นโตได้อย่างนี้ก็คิดได้เหมือนกันทีนี้การมา คุยเรื่องคำถามโดยตรงคือการการพูดการตักเตือนการให้ขอคิดกับใครก็ตามดันเราต้องชัดเจนในไอเรื่องเรื่องที่ว่าไม่น่าเคารพคือบางที่เราอาจจะเห็นแวบๆหรือว่าอาจจะอาจจะเห็นแต่ไม่เห็นทั้งหมด แล้วเราก็ไปแปลความหมายของสิ่งที่เห็นแล้วอาจจะไม่ไม่ไม่ไมยุติธรรมกับคนนั้นก็ได้ด้งก่อนที่เราจะตักเตือนใครเราก็ต้องมั่นใจเสียก่อนว่าเอที่ว่าประพฤติตัวไม่ดีอ่าว่าจริงหรือเปล่าแล้วบางคนเนี่ยบางทีดีตลอดแล้วก็มีผิดพ,พลาดแค่ครั้งเดียว แต่พอไอผิดพลาดครั้งเดียวนะอยู่ในสายตาคนอื่นก็ทุกประทับตราว่าเป็นคนไม่น่าเคารพซึ่งโดยนิสัยทั่วไปคนนั้นที่ว่าไม่น่าเคารพอาจจะมีอะไรที่น่าเคารพมากเหมือนกันอาจจะเป็นแค่วันเดียวก็ได้ดังนั้นในในสมัยที่ท่านอาจารย์เป็นเจ้าว,วาดจะเห็นพฤติกรรมของพระองค์ไหนไม่เรียบร้อย เห็นครั้งแรกอาตมายังไม่พูดต้องดูไปรู้ไปสักระยะหนึ่งก่อนจอดูว่าเป็นนิสัยใจคอหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ครั้งเดียวสองครั้งซึ่งเราก็ปล่อยไปแั้นในในกรณีที่เราดักเตือนให้มั่นใจว่ามันมันไม่ใช่ว่าอคติของของเราหรือว่าเราเราเก็บข้อมูลหรือเราเห็นกับตาเลยคือมั่นใจว่าสิ่งที่ สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างกรณีนี้ความไม่น่าเคารพของคนรุ่นพี่เป็นของจริงสองนึกดูว่าพูดมันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนพูดเพื่ออะไรอถ้าแต่บันจะทําไม่พูดเด,ดจะเป็นยังไงไหมระหว่างพูดกับไม่พูดอันไหนจะเป็นจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันหรือว่าจะพูด จะพูดจะพูดกับใครดีจะพูดกับคนนั้นโดยตรงหรือว่าจะพูดกับคุณครูจะพูดกับผู้ใหญ่ฝากเรื่องไว้กับผู้ใหญ่เพราะว่าเราอยู่ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรได้อันนี้ต้องตองตองนื่ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นข้อดีข้อเสียในการให้เสียงสะท้อนกับผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่น่าเคารพ บางบางที่เราอาจจะไม่พูดไม่ได้ต้องพูดมาไม่พูดจะเสียหายแต่บางเรื่องเราอาจจะพูดว่าช่างมันเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณานี้ถ้าเรารู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดมันจริงควรจะพูดจะพูดแล้วจะมีประโยชน์ละเราก็ต้องหากาลเทศะที่เหมาะสมพูดที่ไหนอย่างไร จึงจะได้ผลจึงจะได้มีการสื่อสารอันนี้ต้องใช้ใช้สติปัญญาของเราเหมือนกันอาจะพูดสองต่อสองเลจะพูดต่อหน้าใครจะพูดในที่ชุมชนหรือว่าจะพูดเป็นจะพูดในที่พูดแล้วเขาจะไม่เสียหน้าหรือพูดอย่างไรเ,เวลาไหนที่เขา เขาน่าจะรับฟังเราได้ก้อที่4ี่เราต้องมั่นใจว่าเราพูดด้วยความหวังดีไม่ใช่พูดเพราะเรากโกรธเราผิดหวังเราน้อยใจเราเสียใจเพราะถ้าเรามีอารมณ์เหล่านี้อแอบแฝงนี่มันก็คงทำให้การสื่อสารไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ยากข้อที่5เราก็ต้องรักษาคำพูดให้สุภาพ โ,โยนเหมาะสมังน,นั้นเราก็ต้องพิจารณา,เ,าเรื่องนี้เรื่องอความจริงของสิ่งที่เ,เราคิดว่าน่าจะตักเตือนเขาพูดถึงประโยชน์อของการตักเตือนพูดถึงกาลเทศะนึกถึงอา,อารมณ์ของเราว่าบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหน แล้วก็นึกถึงวิธีการพูดโดยเฉพาะในแง่ของความสุภาพโอ,โอนโยนในก็คิดถึงหาข้ออย่างนี้เราก็คงจะได้ได้หลัก,ก,รกรรครับนัสศการพระอารย์ครับนูอยากทราบว่าการ การแต่งนวนิยายยวรรณกรรมหรืแ,แต่งเรื่องเขียนนั้นเป็นความคิดที่เพ้อเจ้อหรือเปล่าคอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่เจตนาของเราใช่มแล้วแล้วแล้วแต่ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรอย่งเช่นการ การแต่งละครการเต่งนวนิยายเป็นโอกาสที่เราจะ,ะให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของเราได้ในรูปแบบที่ไม่ใช่พัะพธมธทิศนาหรือไม่ใช่อะไรที่เปนหนักๆใช่ไหมเือมีความสนุกด้วยแต่ว่าในถ้าเราอ่านนวนิยาย ดีๆเราอาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับคนที่อยู่ในคนละยุคกับเราคนละวัฒนธรรมคนละคนละวิถีชีวิตซ่ว่าเราอยากจะรู้ซึ้งถึงชีวิตชาวบ้านในในต่างจังหวัดแล้วเราเป็นคนในเมือง นี่เราก็เราอ่านบทความวิชาการอาจจะได้ว่าเออเขาเขาอยู่ยากลําบากเ,าเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรเราถ้าเราอ่านเป็นเป็นบทความวิชาการเราก็ได้ความรู้เหมือนกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเราอ่านเป็นนวนิยายซึ่งมันม,มีตัวคนที่เราเรามีพระเอกมีนางเอกมีครอบครัวมีคนที่ นิสัยใจคอต่างๆมันรู้สึกมันเป็นจริงเป็นจังมามันจะซึ้งกว่าในการที่จะเอาใจเข้าใส่ใจเราที่จะเข้าใจคนอื่นที่หลากหลายอาตมาว่าเอพกนวนิยายวรรณกรรมนี่มันมีมันมีส่วนที่อย่างหนึ่งการการใช้ภาษาและการอ,อ,อ่านนวนิยายที่เขียนด้วยฟีมือ ก็ทำให้เราซาบซึ้งในความงดงามของภาษาซึ่งเป็นความสุขที่เรียกว่าอยู่ในไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันเป็นสูตรหนึ่งกลเป็นเรื่องประดับชีวิตได้ในารการเขียนเียว่นวนิยายหรือว่าวรรณกรรม ก็สามารถให้ความสุขกับคนอื่นได้ให้ความรู้กับคนอื่นได้ทำให้ให้คนเข้าใจซึ่งกันได้กันได้ผมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคนอื่นได้อย่างก่อนก่อนเดินทาง ไปประเทศอินเดียราตมาอยู่โมห้าก็อ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวเยอรมันเชอร์เฮอร์มันเฮสเขาเขียนวนวนิยายเชื่อสิทธ,ธะัะก็เป็นเรื่องของหนุ่มอินเดียสมัยพุทธกาลในการแสวงหาความรู้ชีวิตในชีวิตเขาเนีก็การที่ไปเป็นฤาษี แล้วก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็ศึกแล้วแต่งงานแล้วก็เป็นพ่อค้าแล้วก็มีความทุกข์ทรมานสุดท้ายก็ออกบวชอีกครั้งหนึง่งเ็าเป็นชีวิตการแสวงหาธรรมะที่เขียนในรูปแบบของนวนิยายที่น่าอ่านมากก็เป็นที่ประทับใจเป็นศูนย์หนึ่งนี่เป็น แรงโดนบันดาลใจว่าอาตมาจะต้องไปประเทศอินเดียซึ่งมัมีศูนย์หนึ่งของศูนย์สำคัญในการกำหนดทิศทางชีวิตของอาตมาดังนั้หนังสือมันมีพลังมากก็มีทั้งพลังความคิดพลังความรู้สึกปวกกันแล้วมันมีเป็นพลดีกับคนเราได้ดังนเพอร์เจอร์นี่ก็คือคิด คิดแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยคิดว่าไปวิมาวุ่นวายแต่จะต้องยอมรับว่าถ้าเขียนนะถ้าถ้าเขียนวรรยายแหรือเขียนกรอนบางทีจะต้องมาแบบสนใจในรูปเสียงกลินรสสัมผัสคงคางมากซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสมาธิได้เหมือนกันรันนั้นมีข้อดีข้อเสีย ทำไมบางครั้งตั้งใจนั่งสมาธิสวดมนต์ทำไม่ได้หรือบางครั้งคณะธรรมก็ยังมีความง่วงครับคือการการตั้งตั้งใจนั่งสมาธิกม็มีก็เพื่อจะได้เข้าใจตัวเองเพื่อจะได้รู้จัก ตัวเองและเพื่อจะได้หลักในการบริหารตัวเองตอนเวลาเราให้จิตใจนั่งสมาธิับันมันฝืนจิตเรามากจิตก็ต้องต่อด้านต้องมีปฏิกิริยาต้อบต,ต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วแต่เหล่าบางทีก็ออกในในแง่ อสงสัยว่าเมื่อมันจะจริงไหมนอ้อจะไม่จริงไหมนาอคือคือสงสัยเสียจึงไม่มีกําลังใจทําบางครั้งก็จะเป็นแบบไม่เอาเลยหรือว,ว่าตั้งใจจะนั่งแล้วก็อืเดี๋ยวต้องทำมันนั่งก่อนทำมันนี่ก่อนทำมันนั่งเดี๋ยวทำนี่เสร็จก่อนจึงจะคอยนั่งจนหมดเวลาคือกิเลสของเรา <laughs> มีเล่เหลี่ยมมากเลยฮะแต่วันนี้คือเราจึงจะรู้จึงรู้มันเพราะ เพราะเราฝืนบทฝืนนิสัยเก่าดังนั้นไอ้การที่เกิดความหรือที่เรียกว่าทำไม่ได้นั้นไอ้นี้ก็คือเนี่ยเรากำลังฝึกอยู่ตรงนั้นไอ้ฝึกที่ดัวที่ทำไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเขาทำไม่ได้ไม่ใช่ว่า่านิสัยนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการนั่งสมาธิ แต่ถ้าเราสังเกตในชีวิตด้านอื่นอ่ามันจะต้องมีนิสัยข้อนี้เกิดขึ้นอ่าเป็นเป็นปัญหาในชีวิตและถ้าเราไม่แก้นี่จะเป็นปัญหาตลอดชีวิตเลยเวลาเกิดทำะไรแล้วมันยากหรือมันไม่ได้ผลอ่ไม่ได้ผลที่ต้องการอ่าเร็วๆใจร้อนแล้วไม่ทำเลยดังนี้เป็นนิสัยอย่างนี้ที่ว่า เราต้องการจะแก้ไขใช่ไหมนั้นเราก็ต้องอ,อดทนก็ทำอย่างไางไถ้าทำาตั้งใจจะทำจะต้องทำจะฟุ้งซ่านจะวุ่นวายอย่างไงก็แต่ให้นั่งอยู่ตรงนั้นให้ครบเวลา,าคือไม่ไม่ตามกิเลสเอ,เ,อ,เ,อเรื่องความง่วงความง่วงก็เกิดเพราะเราไม่ได้ทบทวนเราไม่ชัดเจนในจุดประสงค์ของการนั่ง แห่งที่เขานั่งสักแต่ว่านั่งพอเป็นพิธีคือไม่มีแรงดอนบันดาลใจไม่มีความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นมางก็ธรรมดาว่าว่าจะง่วงหรือว่า,เ,าเราเข้าใจผิดว่าการนั่งสมาธิเพื่อคลายเครียดพอจิตใจอพอเราทําไปทํามาความฝูงซ่านความวุ่นวายลดน้อยลงมีความรู้สึกสบายเกิดขึ้นบางเล็กน้อยในจิตใจไปเพลินอยู่กับความ ความความพลอคลายนั้นจะง่วงนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความผลคลายความผลคลายก็เป็นผลพลอยได้ของการปฏิบัติแต่สิ่งที่สิ่งที่เราต้องการก็คือสติต้องการสติต่อเนื่องเวลาจิตใจฝงส่น้นทำไมจึงมีสติจิตใจไม่ฝงสัน้นทำไมจึงจะมีสติอันนี้ก็คือสิ่งท้าทายในการในการฝึกจิตใจ <c oughs> okay. าการที่ยุงกัดเราเท่ากับยุงเปียดเปียนเรายุงจะปราบเเจ้าคะาคือเราต้องเรียนชีวสารมั่งจะได้รู้ว่าเอายุงที่ยุงที่กัดตัวผู้และตัวเมีย อ่าแล้วเพราะอะไรฮะต้องการเลือดเก่าเลี้ยงลูกมันอืมกัดยุงกัดด้วยความรักของแม่นะอือ่าแหมไม่นา่าทื่สามารถเนี่ยโอ้เนี่ยบังกัดเหล่านี้มันอยากให้เลือดอยากได้เลือดให้ลูกมันอืมแล้วก็ไม่ไม่ไมีม เจตนาเปียดเปลียนก็คือก็ต้องมีรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นเป็นทุกข์จะทําให้เขาเป็นทุกข์แล้วก็ทําด้วยความเห็นแก่ตัวหรือก็ถือว่าความสุขของเราสําคัญกว่าความทุกข์ของเขาแต่ยุงก็ไม่มีความคิดถึงขนนั้นมันเป็นสัญชาตญาณของแม่นั่นเองก็เลยไม่ถือว่าเป็นบาป นูอยากทราบวิธีการจัดการตัวเองให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เป็นตัวถ่วงคนอื่นคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องการฝึกเนาะอืมคือคือปกติเรามีเรามีปัญหาเราจะต้องวิเคราะห์อย่างนี้ว่าทำไมเราจึงช้าเพราะอะไรอืม ควาเป็นเพราะความเคยชินเราเป็นเพราะกิเลสหรือเป็นเพราะสิ่งแวดล,ล้อมหรือเป็นเพราะอะไรเราจึงจะฉาก่าเพื่อนอืมถ้าหากว่าเป็นเพียงแค่ความคล่องตัวของกายเราอาจจะต้องฝึกตัวเองให้ทำอะไรให้เร็วๆเกิดตั้งเวลาให้กับตัวเองหรือว่าถ้าถ้าเกิด ช้าก็ยังไงไงก็ช้ากว่า,งงา,วาเขาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องตื่นเช้าวกว่าเขาใช่ไต้องให้เวลาคือคือถ้าคนทั่วไปเขาใช้เวลาในเรื่องหนึ่งห้านาทีแล้วเราก็เจ็ดนาทีแปดนาทีเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องทำก่อนเขาสักสองนาทีเพื่อจะได้จบลงเวลาเดียวกันนะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ย อืมอนไม่ใช่ว่าเร็วจะดีเสมอไปหรือว่าบางคนน,นิสัยไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ป้องต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่เป็นที่รําคาญของคนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นปรับเท่าที่จะปรับได้อ่าหนึ่งพยายามดูอ่าวิธีการของเรานี่ว่ามีอะไรที่เราจะทําให้กระชับกว่านี้ได้ไหมอ่า ถามถามบางทีเพื่อนอาจจะมีคำแนะนำเราได้สองคือคือฝึกเวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องเขอนไม่ต้องอายเขาฝึกทำอะไรให้เร็วๆเ,เ,เพื่อเป็นเป็นทิสัยใหม่ถ้ายัางไงๆบางเรื่องนี่มันมันเร็วไม่ได้ก็ต้องให้เวลาเพิ่มมากขึ้นคิดเพื่อไว้ บังที่ทำทำเร็วทงมากก็ไม่ดีเสมอไปตอนนัทมา,เ,าเรียนหนังสือมีเพื่อนสนิทเราเรามีวันสอบ วันวันสอบดีเออมันมีต้องเขียนบทความสองสามเรื่องก็วิหายเวลาจะไม่ได้ละสักสักสองชั่วโมงนะอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนอาตมาไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะเขียนได้ก็กินยาอืมอาตมาไม่เคยทีนีส้สองชั่วโมงเนี่ยอาตมาใช้เวลา 30กว่านาทีแรกยังไม่เขียนอะไรเลยวางแผนว่าจะเขียนยังไงยังไงให,ให้ไปคิดเป็นข้อข้อ <c oughs> ส่วนเพื่อน,น <c oughs> ในภายในสานาทีเขียนทั้ง10กว่าหน้าอ่าอ,อาจจะมาเขียนทั้งหมดประมาณสี่ห้าหน้าเพื่อนขิดทั้งเขียนทั้งสามสิบกว่าหน้าเ,เร็วมากแต่พราะเขากินยาแล้วสมา ครูอ่านไม่รู้เรื่องเลยฮะสอบตกออาอัตอมาเพราะมันคอยเป็นคอยไปคอยจัดสรรว่าทําอะไรก่อนทําอะไรหลังอไม่ต้องรีบไม่ต้องไปมองอ้คนนั้นก็เขียนไว้เยอะแล้วคนนี้ก็เขียนไว้เยอะแล้วอาตอมาไม่สนใจใครและก็มีวิธีการที่รู้ว่าเหมาะกับตัวเองคนในบางเรื่องมันไม่ต้องเอาเอาเอาคนอื่นเป็นหลักสไตล์ของเราก็สไตล์ของเรา,ตรเราแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของ การขึ้นรถหรืออะไรที่ว่าทำชากว่าเขามีผลกระทบต่อส่วนรวมนั่นจะต้องฝึกตนให้ปรับตัว mm hmm. นูอยากถามว่าถ้าเรามีอคติกับเพื่อนแล้วเราก็มองแต่ข้อเสียของเพื่อนแล้วเราก็พยายามที่จะมองข้อดีของเขาแล้วแต่สุดท้าย ก็ทำไม่ได้หนูจะมีวิธียังไงที่จะจัดการกับความคิดนี้คะอืมคือคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะคิดถึงข้อดีของเขาแต่ว่าเราเราเราทำอย่างไม่ได้คือยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนความคิด แล้วก็คงยังยินดีที่จะอะมองเข้าในในแง่ดีในแง่ไม่ดีดังนั้นเราเราต้องเห็นว่าการมองคนในแง่ร้ายนั้นเป็นเหมือนกับเป็นยาพิษปล่อยเหมือนกับเรายอมกินยาพิษทุกวันมันเป็นการเปลี่ยนเปลนตัวเองแท้ๆแ,แล้วคน อคนนั้นเขาเขาร้ายจริงจจริงๆเหรอมันร้ายถึงขนาดไหนร้ายถึงฆ่าคนไหมคงไม่ถึงนะเอาพยายามให้มองเนเป็นสัดส่วนว่าโอ้ความถ้าเทียบกับความรร้กาศของคนทั้งหลายในโลกนี้เอความร้ายของคนนี้มันมันไม่เท่าไร่หรอกอแล้วก็อที่ทําแล้วนี่ก็ทําถูกแล้วคือเนื่องอย่าไปเชื่อเอ ความคิดของเราอย่าไปปรุงแต่งในความคิดของเรามากอพอรู้ว่ากําลังคิดในทางอาตติรู้แล้ววางรู้แล้ววางเหมือนเรานั่งสมาธิคิดนองคิดี่รู้แล้ววางเหมือนกันเลยนี่คือความสําคัญของการนั่งสมาธิการเจริญสติบ่อย อาจจะเห็นชัดตรงนี้เพราะจะมีพลังที่จะรู้ตัวแล้วก็ปล่อยวางความคิดที่ไม่ดีได้ถ้าเราไม่ฝึกจิตให้มีกำลังมาทำไม่ได้ไม่มีไม่มีกำลังพอ,อบางทีเราเราไป ทำอะไรให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกโดยการให้อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะการให้นมาเปลี่ยนความรู้สึกระหว่างคนได้เร็วที่สุดการให้การรับนูอยากถามว่าทำไมอยู่ที่นี่จะรู้สึกคิดถึงที่บ้านตลอดเวลาและจะรู้สึกโดดเดี่ยว มากเวลาที่คิดได้ก่อกหนึ่งไม่ไม่สงสัยจะเป็นคำถามของนักเรียนชั้นหมอหนึ่งมนะั้งซึ่งก็ยังอ่เป็นเวลาที่เรายังปรับตัวอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาว่าว่าเพราะเรา อยู่ที่ไหนแล้วก็เจอความลําบากหรือว่า,าพอบางสิ่งบางอย่างนี้ไม่ไม่ perfect หรือไม,อม่ก็จะคิดถึงสิ่งอื่นที่เรานึกว่าดีกว่าแล้วก็สิ่งที่เรานึกถึงแล้วมันจะไม่ใช่ของจริงเดี๋จะเป็นภาพของสิ่งนั้นเคือเราทำให้พอเราคิดถึงบ้านนะไอ,อคิดถึงบ้านแบบไหนเราก็คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุด ของบ้านความรู้สึกที่ดีที่สุดใช่ไหมซึ่งที่จริงว่าอยู่ที่บ้านก็คงมีหลายครั้งที่เบื่อหลายครั้งที่ไม่อยากอยู่บ้านบางหลายครั้งที่อยากไปออกนอกบ้านแต่เวลาคิดถึงบ้านเราจะไม่คิดเราจะคิดแต่ว่าโอ้บ้านเหมือนสวรรค์บ้านมันดีมันอบอุ่นมันทุกสิ่งเลยคือนี้ก็เป็นความคิดปรุงแต่งซึ่งเราต้องอสังเกตตัวเองอ แล้วเป็นนิสัยที่อยู่ที่ไหนนะเวลาเรา,เ,าเราอยู่นานๆหรือว,ว่าเราเรา,เ,าเราก็คอยชินแต่ว่ายังไม่ยังไม่นานมันก็ต้องมอีสิ่งอื่นอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาโอ้ถ้าไปอยู่ที่น่นก็จะดีกว่านี้อ <c oughs> ตอนตอนอพูดถึงตัวเองอีกแล้วว่าว่าตอน ตอนเรียนหนังสือนี่อยู่ที่บ้านนี่อึดอัดเหลือเกินมีถัอยากไปอย่างเดียวไม่อยากอยู่บ้านเลยเอ,อยากจะไปแล้วไปนานนคิดว่าทุกอย่างมึงก็จะดีแต่พอเราออกจากบ้านจริงๆแล้วไปคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ในโลกที่ไม่มีใครรู้จักเราเราก็ชอบเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันไมนน่นานเข้าเราก็รู้สึก เอปัญหาต่างๆที่เราเคยคิดว่าเป็นปัญหาเพราะบ้านปัญหาเพราะพ่อเพราะแม่ปัญหาเพราะสิ่งแวดแล้อมที่จริงมันมาจากตัวเราเองเพราะเพราะไปที่อื่นในแม่นามันก็ปรากฏคล้ายๆกันแล้วพจึงจึงรู้ว่าโอ้นี่มันอยู่ที่ไหนนะถ้าเราจัดการกับจิตตัวเองเนะี่ยมันไม่มีความสุขนั่นนี่ถ้าเราคิดเรื่องอะไรบ่อยๆเพราะเป็นเพราะเราอยากคิด เราเพลินอยู่กับความคิดแล้วถ้าเรายังชอบคิดเพลินคิดอยากคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆแต,แต่ที่เดียวพอเราคิดถึงสิ่งที่ไม่มีอคิดถึงคนที่ไม่อยู่คิดถึงสิ่งอื่นก็ยิ่งทำให้ความสุขกับสิ่งที่มีอยู่กับคนที่อยู่รอบข้างก็น้อยลงใช่ไหมมันเป็นมันมันอยู่ด้วยกัน คิดถึงคนที่ไม่อยู่ก็ไม่พอใจกับคนที่อยู่คิดถึงสถานที่อื่นก็ไม่พอใจกับสถานที่อยู่แล้วเราก็เลยไปเข้าใ้ว่าที่นี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงมันเกิดจากความคิดของเราเองนั้นเขาขออดทนแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ฝึกให้ได้ความสุขได้ประโยชน์ที่นั่นคือไม่ใช่ว่าไม่มี มาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นบ้านเป็นปีเป็นเดือนฮะคือแต่เวลาอยู่ที่นี่ให้ฉลาดในการอยู่ที่นี่เวลาอยู่ที่บ้านก็ฉลาดในการอยู่ที่บ้านอยู่ฉลาดหมายถึงว่ามีความสุขรับประโยชน์ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้อยู่สองคนก็อยู่ได้อยู่ร้อยคนก็อยู่ได้นี่คือความสามารถของหนักปฏิบัติธรรม เอาแล้ววันนี้ก็คงโอสมควรกี่เวลานี้ไม่มีไม่มีภาคภาษาอังกฤษมีใครจะถามปัญหาภาษาอังกฤษสักคอหนึ่งไหม,อ,มอยากได้คำถามภาษาอังกฤษสักคอหนึ่ง คนเก่งๆภาษาอังกฤษมีไหมไม่มีเลยแม่สงสารคนที่ไม่รู้ภาษาไทย Yeah. Okay. Well, so I'll repeat some of the things from this last answer. There's a question about uh, being homesick and um, uh, and feeling uh, lonely or isolated. The, the school and said that uh, when we um, when we're homesick or when we think of we're we miss a place, or we miss a person. Um, then, uh, we're actually we create an idea of that place or an idea of that person, which is probably not so accurate. So, when we think of our our home with a sense of longing, and we miss home, um, then it's just those. It's like a Walt Disney home, or it's a home where everything is wonderful and fine. It's all the best things that you can remember, uh, all rolled up into one, uh, one image or one feeling, and as we call home. Um, but if we uh, think about it very much about when we are actually at home, um, does it feel like that, or how often does it feel like that? Yes, yeah, sometimes it's very, uh, very good, but not always. And there are times where we feel bored, or we actually feel we'd rather be somewhere else altogether. And when we miss somebody, it's the same thing. We we miss an idea of that person, rather than the person in all their complexity. Um, so we create ideas in our mind, and then we dwell on them, and then they create emotions. So the more that you um, create this idea of another place, which is better than this place, then the more discontent you become with this place. And the more that you miss some person, some particular person, and you allow your mind to dwell on, on, on that and how wonderful they are or special they are, then the more discontent you are with the people around you. So, um, it's not a, a matter of, um, forbidding yourself from thinking or feeling in any way. But looking very closely um, at this process, and uh and the practice of as Buddhists is that when we are at school, then we try to make the best of being at school, and when we're at home, we make the best of being at home. And it's not like you have to choose one over the other. You have both of these things in your life anyway. Um, but if you're in one place. Um, and thinking that you'd rather be somewhere else, uh, then you're creating unnecessary suffering in your heart. So, like while you're here, now what's the best way of being here? And when you're at home, what's the best way of being at home? These are the kind of uh, inquiry that we pursue as Buddhists. Okay, so it's the end of the question and answer session. عندما mayang. Mm -hmm. uh -huh. <laughs>